ชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนะคะช่วงนี้เราพูดคุยกันเช่นเคยสายสดลงทะเบียนกันก่อนที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามรวมถึงวันนี้พิเศษค่ะเรื่องของตัวเลขนะคะทะเบียนบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายแล้วก็เลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนนะคะสามารถส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเชียรดูให้ได้นะคะส่งมาที่422-1606นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปตอบSMSกันต่อค่ะมาเลยค่ะคุณสุพัชชานะคะวันเกิดนะคะวันที่22พฤศจิกายนปี12นะคะเวลา2นาฬิกาค่ะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องงานด้วยอาจารย์เอาเรื่องงานก่อนแล้วกันเนาะว่างงานนะคะจะได้งานไหมคะเรื่องงานเนี่ยนะครับค่ะคือลักษณะงานที่จะทำในระยะนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เราเรียกว่าเป็นงานที่ไปช่วยคนทำไม่มีลักษณะที่เป็นงานถาวรแล้วงานต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอดทนตรงนี้ก่อนไม่รับจ็อบมาหรือว่าไปช่วยเขาทีนึงแล้วไปช่วยคนโน้นทีนึงลักษณะงานจะเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ได้คะอาจารย์อะไรนะฮะจริงเขาได้งานเนี่ยก็ประมาณนี้ว่าถ้าเขาจะทำงานจริงๆพฤษภาก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าเป็นงานที่ไม่มีความมั่นคงนะเป็นงานที่ไปช่วยเขาก่อนค่ะดวงนี้เนี่ยยังทำอะไรมีอุปสรรคตลอดโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้นตลอดเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินเรื่องหนี้สินดวงนี้เนี่ยกว่าจะเริ่มฟื้นตัวได้เนี่ยก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า59ถึงจะพอดีได้แล้ววันที่ยืนได้พอสมควรนะฮะแล้วมีคนช่วยเหลือก็คือเดือนสิงหาปี59ค่ะครับนะคะแถมเบอร์โทรศัพท์ให้นะ5426ค่ะ5426เนี่ยเลขนี้เป็นเลขดีทั้งหมดเลยนะเลขนี้เป็นดีทั้งหมดเลยแต่ทีนี้พอรวมแล้วมันเป็น17ค่ะคำว่า17เนี่ยแปลว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างจะร้อนมากร้อนลุ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอรวมกันแล้วเป็น8เลข8นี่แปลว่าหนี้สินค่ะนี่ตัวเลขนี่ดีแต่ว่ารวมแล้วไม่ดีเนี่ยแปลว่าชีวิตก็มักวุ่นวายกับปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็เป็นคนหลงคนง่ายเชื่อคนง่ายแต่ไม่หมดเปลืองไปได้ตลอดแต่เนื่องจากตัวเลขที่ดีตัวนี้นะฮะเลข5เนี่ยแปลว่าเริ่มต้นดีแล้วตอนท้ายเนี่ยกลายเป็นเลข6ก็ถือว่าดีแต่มาแล้วตรงกลางเป็น4กับ2เพราะงั้นเลขนี้เขาบอกดีเพราะการทำงานที่ร่วมกับคนใกล้ชิดหรือทำงานที่ติดต่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับคนพูดง่ายเลขนี้เหมาะกันแม่ค้าหรือธุรกิจด้านให้บริการถ้าทำแล้วดีแต่ว่าอย่าหูเบานะเพราะหูเบาแล้วหมดเลยและอย่าก่อนนี่ค่ะเพราะดวงเนี้ยลักษณะเลขแบบนี้พอรวมแล้วชอบก่อนนี่ค่ะตอนนี้ก็มีนะคะก็ใช่ในดวงพอดีรวมก็ตรงกันด้วยงั้นระวังเรื่องก่อนนี้นะครับแต่เลขนี้ค้าขายดีทำธุรกิจได้บริการดีค่ะเอาละค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทมนพัฒน์นะคะเกิดวันที่อาจารย์คะท่านนี้ให้บัตรประชาชนกับเลขที่บ้านเหมือนเนาะอาจจะไม่ต้องดูวันเกิดเนาะนะคะบัตรประชาชน481ค่ะน่าจะลงท้าย481ลงท้ายด้วย1ค่ะหนึ่งแปลว่าเป็นเลขผู้นำนะฮะและหนึ่งเนี่ยแปลว่าการต่อสู้ดิ้นรนและการทะเยอทะยานทำงานหนักค่ะนะแต่ว่าหนึ่งของเขาเนี่ยมันอยู่ในชุดเลขหนึ่งที่รวมอยู่ตรงนี้แปลว่าชีวิตเขาอยู่ไม่ติดที่นะฮะต้องเดินทางเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเนี่ยจะเริ่มมีความสำเร็จในปีนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะก็จะมีโชคมีลาภคนโสดก็จะมีแฟนคนที่มีแฟนก็จะเริ่มมีหลักมีฐานได้ตั้งตัวได้ซื้อทรัพย์สินได้หรือไม่ก็แปลว่าอยากมีบุตรก็จะได้ปีนี้แหละครับว้าวนะคะเลขที่บ้าน471ค่ะคนในบ้านนี้เนี่ยคนในบ้านนี้เนี่ยอยู่ไม่ติดบ้านค่ะนะแล้วคนในบ้านใช่ครับเหมือนกันเพราะตัวเลขพวกนี้อยู่ไม่ติดบ้านแล้วบ้านตัวนี้มีดาวทุกข์อยู่ตรงกลางเห็นไหมดาวเสาร์ก็อยู่ตรงกลางบ้านแสดงว่าบ้านนี้มีภาระเรื่องผู้ใหญ่ป่วยอยู่ในบ้านค่ะนะครับนะแล้วก็ลักษณะเนี้ยถามว่าตัวบ้านดีไหม47ใช่ไหมฮะ471ค่ะ471นี่มันก็รวมเป็น12เห็นไหมฮะคนในบ้านเนี่ยชอบแชร์ลมซึ่งกันและกันตลอดเวลาและชอบวิวาทกันง่ายทำให้คนในบ้านอยู่ไม่ติดบ้านกันง่ายงั้นต้องลดคนในบ้านอารมณ์ลงแต่บ้านนี้ก็ทำงานหนักแล้วจะได้ดียิ่งเหนื่อยยิ่งได้เงินมากค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสสินัทนะคะวันเกิดนะคะวันที่23เดือนธันวาคมปี25นะคะเวลา20:29ค่ะถามเรื่องอุปสรรคที่ติดขัดนะคะจะคลี่คลายไหมนะคะก็คุณสถินะไม่ได้บอกมานะคะว่าตอนนี้ติดขัดเรื่องอะไรอยู่แต่ว่าจะมีโอกาสดีขึ้นไหมคะคืออุปสรรคตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าจริงๆอุปสรรคก็ไม่ได้มากมายเลยหรอกเนื่องจากดวงนี้เข้าเกณฑ์ร้อนที่อยู่นะเขาเกล้อนที่อยู่คือคนในบ้านเนี่ยติดขัดงานตำแหน่งก็มีคู่ขัดแย้งนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ
ตั้งแต่มีนาเมษาถ้าคุณทำงานจะได้ตำแหน่งงานที่ดีขึ้นะนะครับคุณจะได้งานที่ดีขึ้นแต่ชีวิตคุณไม่ค่อยราบรื่นเรื่องผู้ร่วมงานกับคนในครอบครัวค่ะอดทนสักนิดนึงฮะเดี๋ยวพอคุณเลยเดือนปีหน้าเนี่ยทุกอย่างก็ดีขึ้นเองแหละครับปี59เนาะใช่ครับผู้ร่วมงานก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับคุณเท่าไหร่ทั้งคนในบ้านก็มีแต่เรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มนะฮะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้มากต้องอดทนให้มากนะครับค่ะและปีหน้าดีขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดคุณได้โชคดึงงานในช่วงมีนาเมษานี่แหละค่ะครับนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผู้ดิษฐ์พูดครับสวัสดีครับว่าไงเออขอทราบวันเดือนปีเกิดเนาะครับวันเดือนปีเกิดแล้วครับผมเกิดวันที่12พฤษภาคม2507ปีมะโรงวันอังคารครับ07 2507จ้ะเวลาค่ะ17:30 น. 17:30 น. ค่ะ30 นาทีครับมีอะไรจะซักถามเป็นพิเศษไหมครับครับก็คือผมอยากถามอาจารย์เรื่องการงานก็การงานครับตอนนี้รู้สึกงานเงินไม่เข้าเลยครับงานคุณเสียหายแล้วครับจริงๆงานคุณเนี่ยเข้าเกณฑ์เสียหายนะมีเรื่องเสียหายเนี่ยนะฮะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วรายได้คุณก็ตกลงอย่างรวดเร็วเลยครับใช่ครับดวงคุณเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องหาพรรคพวกช่วยแล้วคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนสนิทกันนะที่เก่าแก่กันมาเนี่ยให้ความช่วยเหลือซึ่งเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยนะประมาณเดือนพฤษภาคมช่วงนี้คุณต้องหาคนช่วยครับด้วยตัวคุณเองเนี่ยมันไม่ไหวงานคุณไปไม่ดีก็คือมันติดขัดถ้าคุณไม่หาคนช่วยงานคุณจะติดอยู่อย่างเงี้ยตลอดรายได้มันก็ลดลงฮะรายได้คุณก็ลดลงด้วยนะครับงั้นก็ต้องทำใจนิดนึงอะฮะนะหาคนช่วยดีกว่าครับอย่างน้อยก็มีคนช่วยแล้วการเงินจะพอกระเตื้องขึ้นได้บ้างเนี่ยนะครับจะพอกระเตื้องขึ้นได้บ้างเนี่ยประมาณเดือนมิถุนาไปแล้วใช่ครับนะแล้วก็ครับว่าปีหน้าคุณอาจจะต้องเริ่มมางานใหม่ครับปีหน้าคุณผมทำการค้าอย่างพ่อค้าคนกลางเนี่ยมันอาจารย์จะดีไหมค้าอะไรนะครับคนกลางผมค้าอิฐครับซื้อมาขายไปอะครับค้าอะไรฮะอิฐอิฐแดงครับอ๋ออิฐแดงนี่ค้าได้อยู่แล้วฮะคุณไม่มีปัญหาคุณขายพวกวัสดุหนักๆได้พวกวัสดุไอ้พวกนี้แหละฮะแล้วก็เป็นวิ่งค้าส่งใช่ไหมครับใช่ใช่ครับวิ่งส่งใช่ไหมเพราะคุณเป็นธุรกิจวิ่งส่งคุณอาจจะต้องย้ายแหล่งทำมาหากินในปีหน้าหมายความว่าไงอาจารย์หมายความว่าคุณธุรกิจคุณนั้นต้องหาแหล่งใหม่เปลี่ยนแหล่งทำมาหากินใหม่ในปีถัดไปนะครับแล้วคุณอาจจะจะคือเหมือนว่าคุณอาจจะเปลี่ยนธุรกิจหรือย้ายที่ทำกินใหม่ต้องเปลี่ยนลูกค้าใหม่ด้วยครับถึงจะดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับเขาหมายว่าธุรกิจที่เขาทำอยู่อาจต้องวิ่งไปขายในที่ไกลขึ้นทำให้กระเตื้องขึ้นคุณอาจจะต้องวิ่งไปขายในที่ไกลขึ้นครับอ๋อคือว่าตอนนี้ผมขายอยู่แถวชลบุรีบางแสนเนี่ยต่อปีต่อไปผมจะต้องย้ายไปขายทางจังหวัดอื่นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับหรือไม่คุณต้องหาลูกค้าจังหวัดอื่นมาเสริมไงอ๋อใช่แล้วหรือไม่คุณก็ต้องติดต่อแหล่งใหม่ฮะเพราะตรงปีหน้าคุณร้อนที่อยู่ต้องหาแหล่งใหม่แน่นอนละอ๋อครับครับครับแล้วอาจารย์ผมขอถามอันนี้แล้วเรื่องทะเบียนรถเก๋งของที่บ้านนี่ครับ3056นะครับดีไหมครับค่ะ3056เลขรถคันนี้เสียบ่อยใช่ไหมครับอ๋อครับใช่เสียบ่อยนะฮะแล้วเลขคันนี้หาราบดีนะมันก็ทนใช้นานมานานแล้วแต่ช่วงนี้ซ่อมหนักเลยครับครับเนี่ยเพิ่งซ่อมเสร็จมาเนี่ยคือเลขตรงนี้เนี่ยนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีนาก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ผมซื้อต่อเข้ามาเป็นรถที่สองจ้ะใช่พอมาก็เสียเลยใช่ไหมครับพักการ์ดลูกชายทั้งเสียนั่นนะครับพอเขามาใช้ก็เสียเลยรถคันนี้เนี่ยนะถ้าถามผมเนี่ยนะคุณต้องเสียเงินไปอีกหลายครั้งนะตอนนี้ครับเพราะรถเนี่ยเสียตั้งช่วงเครื่องยนต์เขาเสียบ่อยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องเร็วๆนี้เนี่ยผมอาจารย์ผมเพิ่งเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใหม่เลยเนี่ยเพิ่งเก็บออกมายกชุดมาเลยไม่ใช่เพราะว่ารถคันนี้ต้องยกเครื่องตอนนี้แหละฮะครับเพิ่งยกเสร็จมาใช่ครับแล้วแถมยังโดนย้อมแมวด้วยนะเครื่องที่ยกใหม่เนี่ยเหรอกูลองใช้ไปสักพักมันเสียบ่อยรีบวางสายกลับไปเช็คเลยไม่แต่รถคันนี้จะมีลักษณะเสียเลขที่อยู่03เนี่ยข้างหน้าเนี่ยทำให้รถคันนี้ประสบอุบัติเหตุง่ายและเสียง่ายส่วนใน56เนี่ยมีวิธีแก้ไหมครับอาจารย์จริงๆมันแก้ยากเพราะเลขมันเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่56เนี่ยเป็นเลขคันนี้หาลาบง่ายด้วยแต่พอหาลาบมาก็ต้องไปจ่ายเงินกับค่าซ่อมไงนั่นแหละไปตรงนั้นนะครับแล้วอาจารย์เนี่ยวันพรุ่งนี้วันพ
ุ่งนี้วันที่หนึ่งเนี่ยผมพอจะมีโชคมีลาภมั้ยครับอ๋อช่วงนี้คุณไม่มีโชคฮะคุณครับคุณจะพูดเรื่องโชคเนี่ยนะต้องไปพูดหลังเดือนสิงหาครับโอ้มาช่วงนี้เก็บเงินไว้ซ่อมรถดีกว่าซ่อมไปแล้วเนาะครับนะคะอาจารย์ครับผมรู้ตัวอย่างครับคือโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยมัน4ตัวท้ายเนี่ยมัน4 8 4 5ครับเอาแสดงว่าถูกโกงตลอดผิดนัดจ่ายเงินเป็นประจำใช่ไหมฮะใช่ครับเปลี่ยนเลยครับเลขพวกนี้แปลว่าทำทีไรก็มีเดี๋ยวนี้เพิ่มอ๋อแล้วก็ถูกเขาโกงง่ายด้วยเป็นคนใจดีนะคุณเนี่ยใช่ครับครับก็ลองมองหาเบอร์โทรศัพท์ใหม่เนาะเบอร์ที่ลงท้ายด้วยเลข6กับเลข5เนี่ยนะครับแล้วเลขนี้จะได้เงินจะได้เหลือมากขึ้นโอ้ลองหาดูครับที่ลงท้ายเลข6กับเลข5ใช่ใช่ใช่ไอ้ถ้าเป็น8448เนี่ยมีแต่คนต้มตุ๋นตลอดอะชีวิตเนี่ยเก็บเงินไม่เคยครบอ่ะเบอร์เนี้ยเบอร์ผมเนี่ยมัน4845นะครับอาจารย์เข้าใจฮะคุณเก็บเงินไม่เคยครบค้าขายเก่งฮะแต่เก็บเงินไม่ค่อยครบค่ะนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมอาจารย์แหมพูดซะตกใจหมดบอกเครื่องใหม่โดนย้อมแมวด้วยโอ้ต้องรีบกลับไปเช็คนะคะอ่ะมาต่อที่ SMS นะคะเบอร์โทรศัพท์เช่นเดียวกันนะคะ6646เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ข้างหลังใช่ไหมฮะ6646ค่ะเบอร์เลขนี้จะมีปัญหาเรื่องความรักไงเพราะเลขเนี้ย6มากเกินไปจะทำให้คนมีเสน่ห์มีคนติดพันมากต้องระวังปัญหาเรื่องชู้สาวค่ะนะเพราะฉะนั้นความรักมากแต่ว่าเลขนี้ทำให้หาเงินได้ง่ายมีเสน่ห์ค่ะนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนชอบมากเลยเหมาะกับเลขที่ค้าขายโดยเฉพาะขายของสินค้าพวกเครื่องประดับของตกแต่งของสวยงามของสวยงามรวมทั้งงานที่เกี่ยวเรื่องการเงินด้วยค่ะจะดีทำบันเทิงแข่งกับคุณแพ้ก็ได้นะเลขว้ายว้ายตกงานแน่เลยนะคะทางต่อไปค่ะมาเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์เช่นเดียวกันค่ะ5979ค่ะ5979เลข9เนี่ยเป็นเลขที่มีสำคัญเพราะเป็นเลขซ้ำเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้จะทำให้เกิดความผันผวนมากนะเลขตัวนี้จะทำให้มีความผันผวนวุ่นวายและดาวเสาร์ที่อยู่ตรงกลางคือความทุกข์ชีวิตเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นอะไรดีมาหมดเลยนะแต่ว่าพอบั้นปลายแล้วเหมือนกับว่าทำไปแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าควรทำเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวปิดทองหลังพระดีกว่าคือทำไปแล้วประโยชน์ที่ควรได้ก็ไม่ได้ได้น้อยนะครับลักษณะเป็นเลขแบบนี้แหละฮะนะทำแล้วก็ทุกข์ใจแล้วก็ทำให้ตัวเองสับสนเหมือนกับว่าปิดทองหลังพระนะครับแต่เลขนี้ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะเพียงแต่ว่าใช้ได้ใช่ไหมมันก็พอใช้ได้แต่เหนื่อยมากครับค่ะเพราะ5กับ7เนี่ย12บวกกับอีก18ก็30 30เป็นเลขต้องสู้เลยฮะค่ะต้องทำงานหนักและเหนื่อยมากค่ะแต่ก็ยังพอว่าจะดีนะไม่ถึงกับเสียนะฮะไม่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเปลี่ยนก็ดีนะเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วปรากฏว่าประโยชน์ที่ทำมาคนอื่นเอาไปกินค่ะแต่แกก็ได้แต่ได้น้อยนะคะครับเอาละค่ะก็คุณผู้ชมยังส่ง SMS กันเข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามนะคะรวมถึงตัวเลขต่างๆนะวันนี้ส่งมาได้ด้วยนะคะเหลืออีกช่วงนึงนะคะก็ส่งเข้ามาที่4221606ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักกันก่อนสักครู่นะคะ